อิหร่านก็คือเปอร์เซียเปอร์เซียก็คืออิหร่านสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าเปอร์เซียนะนั่นแหละการเดินทางของเจ้าเหอมามีทั้งภาษาจีนภาษารมินและภาษาเปอร์เซียเพื่อมาไว้บนเกาะลังกาแห่งนี้โดยมีข้อความในภาษารมินได้สรรเสริญเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือภะศิวะในภาษาเปอร์เซีย ได้สรรเสริญพระอัลลาห์แห่งศาสนาอิสลามและในภาษาจีนได้สรรเสริญพระพุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปกปักรักษากองเรือที่ได้เดินทางมาโดยสวัสดิภาพในทั้งสองครั้งที่ผ่านมาโดยแต่ละภาษาจะสลักตัวอักษรจารึกไว้อย่างงดงามและตกแต่งด้วยสีเงินและทองพร้อมด้วยอัญมณีอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเคารพและให้เกียรติกับาศาสนาต่างๆนะครับแกะสลักแล้วก็ทาสีทองมาเลยนะครับเหลืองอลามมาเลยนะนะซึ่งอาจารย์เฉลิมบุญยงเกิดได้แปลไวหเหมือนกันละครับสลักมาแล้วเยอะเหมือนกันก็คือบอกไว้ว่าจาัก,กรพรรดิแ่งรัชวงศ์หมิง ได้ส่งคณะทูตประกอบด้วยหัวหน้าขันทีเจ้งเหออวงชิงเหลียนและบุคคลอื่นๆมากราบองคมทูลองคณะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโลกกานาดความว่าขอถวายแด่พระเมตไตรผู้ทรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และทรงรู้แจ้งกว้างใหญ่ไพศาลพระธรรมของพระองค์มบรรลุถึงซึ่งความลึกซึ้งและมหศัศัรรย์และได้ช่วยเหลือสงเคราะห์มวลมนุษย์และสัตว์ทั้งปวง เวลาได้ผ่านกับกันมานานไปดุดมเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคายากที่จะขนา,ดนาได้ทั้งนี้ล้วนแต่นำมวลมนุษย์ไปสู่ความฝันแปรความผันแปรอันไพศาลในทางบุญกุศลพระองค์ทรงเป็นพระษาก,กยะมุนีที่ทรงใช้พระปัญญาดับกิเลสทั้งมวลพระพุทธานุภาพสนองของพระองค์ก็ไม่จำกัดทั้งสถานที่และวิธีการนั่น,นเขียนไว้เลยครับ เขียนไว้เลยในเรื่องของศาสนาพุทธเพราะตอนนั้นศาสนาพุทธมีแล้วนะนะครับมีมานานแล้วด้วยนะตรงนั้นนะทีนี้ก็เขียนต่อไปว่าเกาะลังกาอันอุดมสมบูรณ์ด้วยภูเขาอยู่โดดเดี่ยวทางใต้ของมหาสมุทรวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งแห่งคำสอนของพระองค์พระพุทธานุภาพสนองของพระองค์บางครั้งก็แฝงเรน บางครั้งก็ปรากฏชัดแจ้งเมื่อไม่นานมานี้ข้าพระองค์ได้จัดส่งคณะทูตออกไปประกาศองค์การของข้าพระองค์ไปยังต่างประเทศในการดำเนินทางไปในมหาสมุทรโดยอาศัยพระเมตตาบาร,รมีปกป้องคุ้มครองอย่างดียิ่งผู้คนและนาวาได้รับความปลอดภัยและล่าพรื่นการเดินทางไปมาแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงทั้งที่ละลึกถึงพระคุณ อันสูงส่งของพระองค์อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายจึงขอถวายสิ่งสักการะตอบแทนตามประเพณีมีทองคำเงินทงประตา่างทำด้วยผ้าไหมลายทองประดับเพชรพลอยภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมแจกันดอกไม้ผ้าไหมล้วนทั้งด้านในและด้านนอกตะเกียงและเทียนพร้อมด้วยสิ่งสักการะอื่นๆเป็นฐาน เพื่อบำรุงวัดในพระพุทธศาสนาขอพระโลกนาตได้ทรงทราบด้วยเดนดะและก็เขียนต่อไปด้วยว่ารวมทั้งสิ้นเป็นทานที่บำรุงวัดในเกาะลังกาคือทองคำหนึ่งพันตำลึงจีนเงินห้าพันตำลึงจีนผ้าไหมสีต่างๆห้าสิบพับผ้าไหมดิบสีต่างๆห้าสิบพับธงทำด้วยผ้าไหมลายทองประดับเพชรพลอยสี่คู่ ซึ่งในจำนวนนี้สีแดงสองคู่สีเหลือง1คู่สีเขียว1คู่ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมทำด้วยทองเหลืองเก่า5คู่แจกันดอกไม้ทำด้วยทองเหลืองเก่าฐานเป็นทองคำห้คู่เชิงเทียนทำด้วยทองเหลืองฐานเป็นทองคำห้คู่โคมไฟทำด้วยทองเหลืองฐานเป็นทองคำห้าคูมกล่องใส่เครื่องหอมสีแดงชาติลงรักปิดทอง มีฐานเป็นทองคำห้าใบดอกบัวทองคำหกคู่น้ำมันหอมสองพันห้าร้อยชั่งเทียนสีพึ่งสิบคู่ไม้จันร์สำหรับจุดสิบครั้งโอ้นี่ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับสมัยก่อนไม่มีแท็บเล็ต <laughs> ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็แบบนี้แหละครับมาแบบนี้แหละน,นะทองคำบ้างอะไรบ้างนะถวายไว้ในปีที่เ็แห่งรัชสมัยยงเล่อ วันที่7มีนาคมปีพันสปีคริสศักราชนะครับก็มาแบบนี้ศิลาจารึกปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงโคล,ลัมโบแหะครับประเทศศรีลังกายังมีอยู่ครับจะเจิงเหอไปจริงนะครับทีนี้เกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาเนี่เป็นประเทศที่ไปเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ครุกเคล้าไปด้วยความรู้สึกอันเป็นที่สุดของทุกอย่าง ตั้งแต่สุขที่สุดจนถึงโศกที่สุดซึ่งก็จะพบเห็นร่องรอยที่ว่านี้ได้ทุกหนแห่งในประเภทนี้ในประเทศนี้นะครับโบราณสถานจำนวนมากมายและน่ามหาัศจรรย์ของสีลังกาเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสูงส่งในระยะที่ผ่านมาประชาชนในชนบทประกอบด้วยชนชาติหลายเชื้อชาติพันพันแด้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินด้วยความศรัทธาต่อการสร้างสรรค์โบราณสถานเหล่านี้ เนื่องในระบบความเชื่อทางศาสนาต่างๆตามตำนานที่เราสืบต่อกันมาว่าเจ้าชายองค์หนึ่งของอินเดียนาว่าวิชัยได้ทรงเดินทางมาถึงลังกาอย่างองอาจกล้าหาญในปี483ก่อนคิดตากันในคำพีมหาวงศ์ได้กล่าวถึงการเข้ามาตั้งรกรากของชาวสิงหลนซึ่งเป็นชนเผ่าแรกที่มาครอบครองเกาะลังกาโดยอพยพมาจากทางตอนเหนือของอินเดีย พร้อมกับเจ้าชายวิชัยพวกเขาเชื่อว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าในลังกาศาสนาพุทธจักดำรงอยู่ขอให้วิชัยและคณะได้คุ้มครองศาสนาและดินแดนแห่งนี้ด้วยนี่ใช่ไหมทีนี้หนออของต้นโพท,ที่เชื่อกันว่าเป็นที่สัตตสู้ของพระพุทธขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้ถูกอัญเชิญมาปลูกที่ลังกาด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับ แล้วก็ถูกเรียกขานว่าพระศรีมหาโพนั่นแหละปลูกในกรุงอนุตรราชปุระนะที่ชาวลังกาได้ให้ความเคารพศักกะมานานกว่า23สัตวตรรษ2 0 0พกว่าปีและในคิดศต,ตรวตรรษที่4ก็เชื่อกันว่าพระเขี้ยวแก้วของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากอินเดียใ้ถูกอัญเชิญมาลังกาโดยเจ้าหญิงเ็มมาลา พระราชธิดาของพระเจ้าคูหาสิวะกษัตริย์แห่งกาลิงคะในอินเดียได้ทรงนำมาถวายพระเจ้าสิริเมฆวันนะนะครับและทั้งสองสิ่งนี้ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจของกษัตริย์ชาวสิงหนที่พระองค์ทรงมีคติความเชื่อว่าทรงเป็นสมมุติเทพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากษัตริย์สิงหนก็ทรงดูแลพระเขี้่วแก้วเป็นอย่างดียิ่ง หากมีการย้ายเมืองหลวงใหม่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนั้นพระมหากษัตริย์จะทรงสร้างพระอบบรรจุและวัดแห่งใหม่ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วก่อนที่กองเรือเจิ้งเหอจะเดินทางมาถึงนั้นกเกาะแห่งน,นี้ได้เกิดความแตกแยกเป็นสงครามสามรัฐขึ้นผู้ปกครองชาวสิงหนที่ปกครองตอนกลางของประเทศทำสงครามรบพุ่งกับชาตมินที่นับถือาศาสนาฮินดู นะครับผู้อพยพลงมาทางตอนใต้ของอินเดียและชาวมุสลิมที่หมายจะแบ่งชิงเปลี่ยนแปลงให้รัฐแห่งนี้เป็นรัฐอิสลามอาราเกออาลาวกิเกอสวนจีนเรียกว่าเอเลคูไนเล่นะเสนาบดีผู้มีอำนาจที่ประสบความสำเร็จในการขับไล่การลุกรานของชาวทมินเขามีความทะเยอทะยานหมายจะแย่งชิงบัลลังก์จากผู้ปกครองชาวสิงหนผลที่เมืองคัมโประ ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากของชาติที่ทําให้ชาวสิงห์หนไม่วางใจไม่ไว้วางใจต่อกันโดยเฉพาะจากชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับเปอร์เซียที่มักจะเล่นเรือมาค้าขายที่เมืองท่าบนเกาะแห่งนี้กษัตริย์ชาวสิงห์หนทรงเห็นว่าแต่ละชาติที่เข้ามาค้าขายล้วนแล้วแต่มีความมีเป้าหมายแอบแฝงทางการเมืองทั้งสิ้นอันนี้สําคัญนะครับ มาแล้วเจ้าเหือจะมาแอบแฝงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมล่ะจะมายึดคลองแผ่นดินแถวนี้ไหมเพราะว่าจากประวัติศาสตร์ของชาวสิงหลก็ได้บอกถึงการสงครามการต่อสู้กับผู้รกรานคือชาวทรมินชาวทมินอยู่ที่ไหนล่ะครับคุณนาเราก็อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียนะครับแล้วก็เคยยึดเกาะแห่งนี้มาก่อนแล้วชาวทมินก็จะออกหน้าตาดำๆเหมานะออกอย่างเงี้แหละชาวทามินมีอักษรด้วยคนพวกนี้นะครับ น้ำเตือศาสนาฮินดูนะครับสู้กันมานานแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันตัวปัญญานไม่มีแล้วนะห่างเหินไปเกือบสิบป,ปีแล้วไม่สู้กันเนี่ยนะครับชาวสิงหนก็สามารถครองได้จนถึงทุกวันนี้แหละในตอนนั้นก็สิงห์อาธมินก็เคยยึดกองเกาะศรีลังกาไว้แล้วและเพื่อความอยู่รอดบนดินแดนตรงนี้นะ่ะจึงทําให้ชาวสาวสิงหนที่มาก่อนเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นนักรบแบบกองโจร นะแล้วก็ไม่ค่อยจะวางไว้ไว้ไ,วไม่ไว้ไวางใจเจ้าถือสักเท่าใดมาแปลกๆกลัวจะตกเป็นเมืองขึ้นทีนี้สาหรับอารเกสวนก็เช่นกันแหละครับอารเกสวนนี่เขาเป็นนักรบที่ต่อสู้กับชาวทมินผู้รุกรานจนอารเกสวนเขาก็มีอิทธิพลและบทบาทสําคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ใช่เป็นกรรษัตริย์ผู้ปกครองโดยชอบธรรมแห่งเมืองคัมปุระหรือโกดเก ในระหว่างที่เจิงเหอได้มาขึ้นฝั่งที่หลังกานั้นอาละเกสวนได้ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างอย่างเย็นชาเลยตอนเจิงเหอมาเย็นชาคือไม่เอาเเฉยเมยมาก็มาแล้วก็ปฏิเสธการถวายเครื่องราชบรรณาการให้กับจกกักรพรรดิจีนไม่เอาจีนพูดง่ายง่ายแล้วก็ไม่ยินยอมให้นําแผน่นศิลาจารึกมาไว้ที่เมืองก่อนเมืองก่อนอยู่ในเกาะลังกานั่นแหละ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งว่าจีนมีอํานาจอธิปไตยเหนือก่อแห่งนี้ไม่เอาที่เขียนมาเมื่อกี้ที่อ่านไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งได้เกิดการประทะกันขึ้นกับลุกเรือของเจ้างเหอจจำนวนหนึ่งนะครับในขณะที่กําลังไล่ต้อนกันอยู่นั้นพวกเขาจากฝั่งให้กลับขึ้นไปบนเรอือต้อนขึ้นไปได้แล้วหลังจากกองเรือเจ้างเอได้เดินทางกลับจากการค้าที่เมืองคีลอมโคชินและเมืองกาลิคัตแล้ว พวกเขาได้กลับมายังลังกาอีกครั้งหนึ่งเพื่อชำระการการทำที่หยามเกียรติแห่งองค์จักรพรรดิมังกรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของจีนและสิงหนได้บันทึกไว้แตกต่างกันล่ละครับเห็นไหมหมิงสื่อลู่หมิงสื่อลู่คือคนที่บันทึกไว้เหมือนกับนักประวัติศาสตร์นะครับนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักที่จดบันทึกนักจดใบเหตุนั่นแหละนะครับ ก็เขียนไว้หละครับเขียนไว้คือคนจีนเขาเก่งอยู่อย่างหนึ่งคือเขา,เ,าเป็นคนที่ว่อาอย่างไเดีเป็นคนที่ชอบบันทึกนะครับเป็นคนที่ชอบบันทึกแล้วเป็นคนที่ชอบจดจําเขียนไว้หมิงสื่อลู่บางทีก็ชิงสื่อลู็คือคนจดประวัติประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชิงเนีย่ยเขียนไว้เลยนะเขียนไว้เขาก็บันทึกไว้แหละครับว่า อารเกสวนก็ได้ส่องลูกชายมาเรียกร้องทองคำเรียกร้องเงินและของมีค่ากับเจิงเหอด้วยนะไม่ธรรมาดาแต่เมื่อเจิงเหอปฏิเสธอาะเกสวนได้รอบยกพลกว่าห้าหมื่นคนเข้าป้นกองเรือนี่แล้วก็ยังได้ตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เจิงเหอกลับมาช่วยเหลือได้ที่ฝั่ง เจ้างเผอกับคณะเมื่อรู้ตัวจึงได้คุมไพรพลกลับที่เรือแล้วครับหนีตายบุดบิดเหมือนกันนะแต่ตามทางก็ล้วนแต่มีอุปสรรคขัดขวางเพราะมีต้นไม้กว้างาขวางกั้นอยู่ใช่ไหมละ่ะเจ้างเหอกก็บอกกับลูกเรือว่าพวกโจรส่วนใหญ่เนี่ยได้ออกไปหมดแล้วนะบ้านเมืองคงบ้างปล่าไม่มีผู้คนคือพูดได้ไง่ายว่าเออถ้าไล่ตีมาอย่างนี้เราตลบหลังได้ไหมเอาไหมละ่ะนะอนะ ทีนี้เจ้างเหอก็เลยปลุกระดมว่าเนี่ยคนในเมืองของลังกาไม่มีแล้วลหละและพวกเขาก็ยังดูถูกเราด้วยนะาทหารว่าพวกเราคําว่าเรางโง่เรางโง่แต่เราเป็นช่างนักรบใช่ไหมสู้ไม่สู้ประมาณนี้นะปลุกระดมเจ้างเหอตอนนั้นนะคงจะแนวนี้แหละทีนี้ก็เลยฉวยโอกาสที่พวกสีลังกาพวกลังกาไม่ทันเฉลียวใจเข้ายึดเมือง ก็งคงจะประสบความสําเร็จนะพวกเราประดมกันเมื่อปรึกษากันดังนั้นแล้วจึงสั่งเป็นการรับให้ไร่ผลรีบกลับขึ้นเรือตามทางอืน่นไปทางอืน่นเพื่อไปช่วยต่อสู้ที่ชายฝั่งจนสุดกำลังส่วนเจ้าเหอได้นำทหาร2,000ันคนเดินทางลัดบุกเข้าไปโจมตีจนเมืองหลวงแตกลอบไปนะครับจากนั้นก็เข้าไปวังไปในวัง และจับกลุ่มเอาตัวอาระเกศวนไว้ได้อย่างง่ายดายฝ่ายทหารลังกาที่ยกไปโจมตีเรือได้ทราบเรื่องก็ยกทัพมาล้อมเมืองไว้ต่อสู้กันอยู่หลายตลบจึงได้แตกพ่ายไปจากนั้นอาระเกศวนจึงถูกจับกลุมตัวขึ้นเรือและนํากลับไปยังนงครนานกก่งถูกจับได้นะครับ เนี่ยผู้นําของลังกาถูกจับกลุมตัวไปนางกิงเลยครับนางกิงก็คือเมืองจีนน้่แหละครับนางกิงเพื่ออะไรเพื่อให้จกักรพรรดิลงโทษแหละครับแต่ว่าจากักรพรรดิหยงเลอก็มีพระไทยสงสารสงสารนะครับเพราะทรงเห็นว่าอลเกศสวนโง่เขาเบาปัญญาและไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็เลยให้อภัยคืออภัยโทษ พร้อมกับได้มีพระบรมมาราชโองการให้เลือกขุนนางผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีปัญญาความคิดดีของอละเกส,สวนขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งลังกาสืบราชสมบัติแทนต่อไปและพระองค์ทรงให้บันทึกผลงานของเจ้าเหอที่ลบชนะกองทหารของอละเกส,สวนที่มีจำนวนมากกว่าชนิดหนึ่งต่อร้อยกว่านั้นว่าเป็นวลากรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการออกท่องทะเลในครั้งนี้ของเขา จากเรื่องราวในหมิงสื่อลู่ที่ว่ามานี้ก็ทำให้ดูเหมือนว่าในขณะนั้นราชสำนักหมิงคงสับสนในเรื่องโครงสร้างอำนาจการปกครองที่แท้จริงของหลังกาไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะจีนเข้าใจว่าอาลาโกยอาอาลาเกสวนคือกษัตริย์ผู้ปกครองหลังกาทว่าในขณะเดียวกันประเทศของสิงหหนได้บันทึกเรื่องราวที่ว่านี้แตกต่างกันโดยกล่าวว่าเมื่อ อละเกสวนเห็นทูตจีนผู้โกรธกลิว้วได้หวนคืนกลับมายังที่จะกำจัดพระเจ้าวิชัยพาหูที่6คู่ปฏิภักแล้วก็ยึดครองบัลลังก์แห่งโคโปละไว้เองคนนี้คืออละเกสวนจึงได้เข้าเจรจากับเจิ้งเหอเพราะว่ากษัตริย์ยงเลออภัยโทษคือคุยกันไม่ฆ่าในขณะเดียวกันก็ได้ใช้อุบายเกลี้ยกล่อมให้พระเจ้า วิชัยพาหุรับของกำนันจากกองเรือที่จะนำมามอบให้ที่พระราชวังเมื่อมาถึงพระเจ้าวิชัยพาหุพร้อมด้วยเหตุขุนนางราชออคงขลังต่างถูกทหารจีนจับตัวจนสิ้นแล้วและจังเหอก็ได้นำตัวพระองค์กลับไปที่นครนานกิงซึ่งในเรื่องที่จกักรพรรดิจีนทรงพระราชทานอภัยโทษและให้พระองค์เดินทางกลับมายังลังกาอีกครั้งหนึ่งนั้น ประวัติศาสตร์ของสองประเทศก็ได้กล่าวไว้ตรงกันแหละครับประวัติศาสตร์ของสิงหนผลได้กล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อพระเจ้าวิชัยพาหุที่6เดินทางกลับมาถึงลังกาอะละเกศวนก็ได้แซงทําเป็นต้อนรับพระองค์อย่างดีแต่แล้วในคืนนั้นเองก็ส่งมือดีเข้าไปลอบปรุงพระชนส่วนพระมเหสีและพระโอรสที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ตรงนั้นก็ได้หนีแหละครับอยู่ทําไมล่ะมาฆ่ากันอย่างนี้ หนีกระเซาะกระเซิงออกจากเมืองโคโปละไปได้เห็นไหมทีนี้ในระหว่างนั้นเองก็มีพระภิกษุที่ยังคงจงรักภักดีต่อราชวงศ์อยู่ก็ได้เสนอแนะว่าถ้าอ拉เกสวนต้องขึ้นของราชจะต้องสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่ซึ่งอ拉เกสวนก็ได้ยอมทําตามโดยสร้างตึกรามบ้านช่องขึ้นที่เมืองโกดเก พร้อมทั้งขยายหนทางในตัวเมืองให้มีความกว้างขวางขึ้นในที่สุดในฤดูใบไม้ปร่วงในปีพันเกอาบียนสีนะครับก็มีการปราบดาวิเศษขึ้นครองราชของอ,อลักเกสวนท่ามกลางพระสกนิกรอันล้นหลามที่รอคอยอยู่ณนะจตุยอยากณจตุจักรกลางเมืองพระรถว 16, ัยสิบหกพันษาของพระเจ้าวิชัยพาหูที่6ก็ได้ลักลอบไปไประชิด จะฆ่าล่ะครับเพราะว่าแทนที่ตัวเองจะได้ขึ้นรองราชใช่ไหมล่ะพระโอรสของพระเจ้าวิชัยพาหุนี่แหละประชดเลยครับชักดาบมาฆ่าอาราเกสวนตายครับแล้วเจ้าชายก็เลยขึ้นรองราชเป็นกษัตริย์แห่งโกดเกแทนใช่ไหมโดยมีพระนามว,ว่าพระเจ้าปรากรมพาหุที่หกนะครับ แต่ในประวัติศาสตร์ของสิงหนลบางเล่มก็ไม่ได้เล่าไว้อย่างนี้นะครับโดยบอกว่าพระเจ้าปรากรมภาวที่6ได้เกิดขึ้นครองราชตั้งแต่ปี1412และสร้างเมืองใหม่คือโกดเกหรือชัยวัฒนปุระขึ้นเป็นเมืองหลวงของพระองค์ไม่ใช่อโลไม่ใช่อระเกสวนเป็นผู้สร้างอย่างนี้แหละก็คือฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่ในตอนนี้ทีน่นี้ยังไงก็ตาม เมื่อพระเจ้ญญาปรากรมพระหุที่หกเสด็จขึ้นของราชแล้วพระองค์จึงทรงจัดสร้างวัดขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วที่เมืองโกดเกนะครับแล้วก็ได้เขียนไว้เหมือนกันนะครับบันทึกไว้ในพงศวดานชาวสิงห์หนว่ากษัตริย์และนักรปราดของราชบัณฑิตแห่งแผ่นดนินได้สร้างหออันสง,ง่างามสูงสามชั้นเพื่อประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วของพระองค์พระศักยมุนใน ในพระอบที่บรรจุองค์พระเขี้ยวแก้วนั้นสร้างด้วยทองคำอย่างประณีตพร้อมด้วยอัญมณีอันทรงคุณค่าก้าเม็ดส่องแสงเป็นประกายงามระยิบระยับโดยบรรจุไว้ในพระอบทองคำอันล้งค่าเลิศอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้พระองค์ทรงมีความผาสุกอยู่นิรันด์ทั้งในภพนี้และสัมปรยภพกราบจนนิพพานนะีเขียนไว้เอาไปละ อันนี้ก็ดีนะพูดถึงนะก็สู้กันไปสู้กันมาเทนี้นั่นคือดินแดนของลังกาเจิ้งเหอเขาไปมาแล้วแต่ว่าเจิง้งเจิ้งเหอไปมาแล้วแล้วก็ทางลังกาก็ไม่้อนรับเขากลัวกลัวว่าจีนจะมายึดตอนนั้นนะเ,าเขาก็เลยต่อสู้นี่ต่อสู้แล้วสู้ไม่ได้ถูกจับนะครับอาวัลเกศส่วนถูกจับนําไปที่เมืองจีน กษัตริย์จีนจกักรพรรดิหยงเลิฟบอกไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าปล่อยปล่อยปล่อย,ลอยกลับมา <c oughs> พอกลับมาก็จะสถาปนาเป็นกษัตริย์แต่โอรสถของกษัตริย์องค์ก่อนก็มาฆ่าซะ,ะทำไมฉันไม่ได้ทำไมท่านเป็นแค่ทหารเอกเท่านั้นเองมาจะเป็นกษัตริย์ได้ยังไงเอา,ากันนั่นแหละทีนี้เอาล่ะนั่นคือครั้งที่สองเฮ้เจ้าเหอ นํากองเรือมหาสมบัติเนี่ยกลับจากสมุทรญาตราครั้งที่สามแล้วครับมาเทียบชายฝั่งนครนานกิงวันที่16มิถุนายนปีพันสี่ร้อยสิบเอ็ดในเดือนเดียวกันนั่นเองก็ได้มีคลื่นของคณะทูตต่างๆแล้วครับคําว่าคลื่นของคณะทูตโอ้ยทูตต่างๆของประเทศต่างๆก็แห่แหนกันมามาแล้วครับ ไปแวะขึ้นฟังท้ายอยกันมาเข้าเฝ้าองค์จกักรพรรดิหยงเล่ระะัชเสนาสำกักหมิงเป็นไม่ขาดสายหัวกระเดยไม่แห้งนะครับท้ามานะครับซึ่งนับแต่กองเรือที่มากองเรือของชาวเบงกาลีเบงกาลีก็มาถึงมามาในสิ้นเดือนมิถุนายนเบงกาลีเบงกาลีเบงกอนพวกนี้ก็ในนี้ก็เป็นบังคลา,าเทศไปแล้วใช่ไหมนะครับถัดมาในเดือนกรกฎาคมเป็นผู้ปกครองแห่ง กาลิกัตกาลิกัตเคยพูดไปแล้วนะครับว่าอยู่ที่ไหนกาลิกัตอยู่ฝั่งฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดียทางตอน,ตนใ,ตใต้ใต้ลงมาหน่อยเป็นคล้ายๆเป็นเมืองท่าสําคัญตอนนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่นะครับอาณาจักรโคชินไชน่าก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามหรืออาณาจักรจามปาดเดิม ชาวอารก็ไปครับอลากาก็นั่งเรือตั้งแนงตั้งแนงไปเฝ้าจากพราหยงเลยเมื่อมาถึงนานกิงราชทูตเหล่านี้ก็ได้รับการต้อนรับที่พระตำหนักหุยถงเตี้ยนพระตำหนักหุยถงเตี้ยนทางด้านทิศตะวันตกของถนนฉางอานภายในพระตำหนักจะมีผู้รับใช้ถึง400คนขอให้จัดเตรียมอาหารได้รับคําสั่งจากผู้มาเยือน มีคณะแพทย์ประจําเพื่อคอยตรวจรักษาหากมีอาการเจ็บป่วยนะครับแพทย์ก็ามาอาหารก็มีนะไขรป่วยก็ให้ยาให้อะไรไปใช่ไหมมีห้องพักรับรองแบ่งเป็นชั้นวรรณะคำว่าชั้นวรรณะอาลูกน้องนอนตรงโน้นในหัวนั่งตรงนี้นอนตรงนี้อะไรประมาณนี้นะเห็นะไหมล่ะถ้าเป็นทุกข์ก็นอนคนเดียวแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็ ห้องหนึ่งนอนสองคนใช่ไหมลนะ่ะนอนโรงแรมสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็ไม่มีโรงแรมแบบนี้ก็แบ่งจัดชั้นปันส่วนให้นอนนะครับก็อาหารก็มีจัดไว้มากมายก่กองแล้วครับแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน,นอาหารจีนนะะอือาหารจีนก็อุ้ยนะเมื่อก่อนไปจีนเราดูเหมือนจะเผ็ดไม่เผ็ดนะอาหารจีนบางเมืองเขาทำาจืดเจด ต่ดูแล้วเหมือนจะเผ็ดมันมีพริกรเยอะๆกินไปอ้าวจืดนะนะถ้าพอมองปักกิ่งเราไป,ไปทัวร์ไปอะไรใช่ไหมล่ะมาปลานี่ก้างก็เยอะเยอะรู้กินได้ยังไงก็จะเขี่ยก้างออกลองไปดูนะแข็งแรงอยู่เนี่ยท่านหลายคนฟังไปเที่ยวเมืองจีนทั้งหลายนี่ไปดูจกักรพรรดิหยงเล่อไม่ใช่ไปดูพระราชวังต้องห้ามกุบกงไปเที่ยวเมืองปักกิ่งนะไปช่วงไหนดีคุณอารอง ก็ช่วงที่มันอากาศเย็นๆหน่อยช่วงนี้ก็ได้ใบายนะุมกราคุมพามีนาประมาณนี้แหละนะครับนะหลัจะทูตก็อทุกคนก็จะได้รับแผ่นไม้ที่เปรียบเสมือนเป็นบัตรประจําตัวนะครับไอดีการเขาเรียกไอดีการใช่ไหมแล้วก็เอาไว้ใช้ประทับตราทุกครั้งที่เข้าหรือออกจากตำหนักนะต้องแสดงตัวนะมัในหนังนะนะ ต้องยกป้ายห้ามยกป้ายขึ้นมาเหมือนตำรวจใช่ไหมนี่นะประมาณนี้บัตรบัตรบัตรเมื่อก่อนเป็นบัตรโดยใช้ไม้ทําแล้วก็มีข้อห้ามไม่ให้ออกไปเดินตามถนนภายนอกเพื่อพบป,ประชาชนทั่วไปหรือนําสินค้าไปขายตามตลาดก่อนไม่ได้รับอนุญาตนะครับ ทีนี้พิธีการอันสลับซับซ้อนเหล่านี้รวมถึงการจัดการนำเครื่องราชบรรณาการของราชทูตขึ้นถาวายและสินค้าที่นำมาค้าขายจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเสนาบดีกรมพิธีการหลังจากที่ราชทูตได้เข้าเฝ้าถาวายเครื่องราชบรรณาการแล้วราชทูตจะได้รับอนุญาตนะครับจะได้รับพระราชทานของกำนันจากองค์จกักรพรรดิแหละครับทำไมล่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีมูลค่าประมาณครึ่งหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการจากนั้นพวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าที่ติดเรือมาจำหน่ายได้ในบริเวณบ้านพักรับรองได้เป็นเวลาระยะเวลา3-5ถึงวันเอามาวางแบกดินเอาขายไปงาชจ้างนอแรดสุดแล้วแต่ใช่ไหมล่ะเอาไปขายส่วนประเทศที่ได้รับสิทธิพิเ,เศษคือเกาหลีเกาหลี ือใกล้กันก็ค้าขายไม่ต้องจำกัดเวลานิบสี่ชั่วโมงว่ากันไปเงนินแหละสินค้าที่นำมาขายจะจัดแสดงไว้ที่นอกพระตำหนักหุยถงเตี้ยนทางการก็จะตั้งกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าราคาที่ขายจะต้องเป็นธรรมอย่าเอาเปรียบเขานะอย่ากโกงราคาเขาหนจะตั้งไว้นะครับมีป้ายติดพร้อมทั้งข้อกำหนดปลีกย่อยอื่นอื่นอีกส่วนสินค้าที่ห้ามไม่ให้คนจีนจำหน่าย แกชาวต่างประเทศก็มีห้ามค้าขายห้ามจำหน่ายจ,จ่ายแจกคืออะไรน่ะตำราประวัติศาสตร์ห้ามเดี๋ยวเขารู้เรื่องราวเราหมดภูมิศาสตร์ก็ห้ามเหมือนกันเนื่องจากภายในมีตำแหน่งแห่งหนของบ้านเมืองเช่ไหมเดี๋ยวสายรับซื้อไปแล้วจะมาวางระเบิด <c oughs> หรือรอบปงประชนกษัตริย์ใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ห้ามคูคลองน้องบึงต่างๆตรง,งไหนทางเรือทางน้ำ ที่เก็บสบียงก็ห้ามรวมทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์สินค้าพื้นเมืองที่หวงห้ามก็ห้ามจำหน่ายแก่ชาวต่างชาติถ้าหากสินค้าเหล่านี้ถูกคนพบผู้จำหน่ายให้จะถูกจองจำหนึ่งเดือนนะครับติดคุกขี้ไก่แล้วครับที่นู้นขี้ไก่มีจริงนะไปเล่นไปพ่ไก่ข้างบนคนอยู่ข้างล่างอไก่ขี้อกมาก็เหม็นใช่ไหมล่ะเข็ดหลับทีนี้ คนจำน่ายไม่ได้รับอนุญาตก็จ้องจํำนะครับติดคุกแล้วให้ในประเทศไปชายแดนเรื่องใหญ่เลยนะครับอันนี้คือคนจีนนะถ้าขายรอบลักรอบขายหนังสือตำรารวัติศาสตร์อะไรพวกนี้นะแห่งหนอะไรต่างแผนที่นู่นนี่นั่นไม่ได้เลยที่เก็บสเสบียงเนี่ยให้ไปอยู่ชายแดนในขณะที่หากราจะทูกได้ฝ่าฝืนรับกฎระเบียบเหล่านี้เช่นการลักลอบไปค้าขายกับชาวบ้านไปแล้วเราเป็นแขกเขาเนี่ย นะไปค้าขายแบบตลาดมืดไม่ได้แม้จะได้รับการเว้นโทษจองจําเพื่อไม่ให้อับอายแต่ก็ถูกลงโทษลวครับโดยยึดของกำนันที่กษัตริย์ให้ไปหรือห้องเต้ให้ไปเอาคืนมาประมาณนี้นะครับอับอายขายหน้าไปนะครับทีนี้หลังจากที่เราจะทูดเหล่านี้ได้พำนักให้นครนานกิงเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วพวกเขาก็จะได้รับเชิญเข้าร่วมในพิธีงานเลี้ยงฉลองในพระราชวัง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไปตรงกับวันเฉลิมฉลองตามพระราชพิธีต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์นะครับถ้าไปเฉลิมฉลองก็จะตรงกันวันตุษจีนอันนี้จะถึงในวันตุษจีนสีหวันข้างหน้านี่ส่วนงานเลี้ยงรับรองในระดับย่อมก็ลองลงมามักจะจัดให้ราชทูตในวันต้อนรับและวันอำลาในงานเลี้ยงเลี้ยงรับกับเลี้ยงส่งอดีมกันนะนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะจัดขึ้นที่เมืองท่ากวางโจ นะที่จะกระพัรดยิยงเล่อรงโปรดให้สร้างบ้านพักกว่า120ห้องด้วยกันนอนเลยหรอนตรงนั้นแนหะทีนี้อาหารที่จัดเลี้ยงจะแบ่งตามระดับชั้นแหะครับตั้งแต่ระดับราชอา,อาคันตุก,กะราชทูตขุนนางผู้ติดต,ตามแบ่งกันไปในระดับราชอาคันตุกะจะได้รับเลี้ยงสุราหชนิดไม่รู้แบบไหนบ้างนะห้าชนิดนะ นะครับนอกจากสุราแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อวัวเนื้อแกะอย่างดีเลยไม่ยุ่มมีผลยางคำหรือเปล่าเดี๋ย <c oughs> อย่างดีละเนื้อลูกแกะลูกวัว <c oughs> ไม่เหนียวใช่ไหมล่ะ,ะนะเส้นมีที่ขาวใสเนียมาของดีมาเลยรวมถึงชาดอกไม้ที่หอมคุณละมุนละมพึกษาชาติใส่เข้าไปหอมคนจีนชอบดื่มชาก็จะมาเลี้ยงด้วยใช่ไหม นอกจากนี้ก็ยังได้รับการปรนเปลอ,อการจนปรนเปลอเอาใจเอาอกเอาใจจากผู้หญิงด้วยออมวยอมวยหญิงสาวสวยเลยแหละอมวยมาเลยมวยอืมมาเลยนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะได้รับการฝึกมานะครับไม่ใช่ทเทเลทะลา่าเดินสุมสี่สุม,สมห้ามาไม่ใช่ฝึกมารยาทมายังดีเห็นไหม จะเสิร์ฟน้ํายังไงจะคานคุกเข่าไายังไงจะพูดช้อนเลาะยังไงโอ้ยฝึกมาฝึกมาฝึกมามีคนฝึกแล้วก็มีนางราร่ายรําเข้ามาร้องเพลงดีดสีตีเป่านะตีเจิง้งอะไรนะอะไรเจิงจ้งๆหนะึนะ่งกูเจิ้งใช่ไหมล่ะดีดกูเจิ้งกงกิ้งกงกิ้ง,ง,ง,งสีซออะไรมาลมาําแล้วก็รวมถึงราชอานตุก,กะนะก็จะสามารถหาความสำารัญ ควาสมสำราญยังไงล่ะครับคุณนาโรงประวัติศาสตร์เขาก็เขียนไว้เหมือนกันสำราญทางเพศรถไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่กับเธอได้เช่นกันมีอยู่เรื่อยนะของพันนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยเสยนาบดีกรมพิธีการก็ยังได้มีการจัดการประลองฝีมือกันเช่นอะไรล่ะประลองกันฟันดาบแข่งม้าแข่งมา,ข,งมาขี่มา้าแข่งกันใครชนะ ยิงธนูแข่งกันมีปงเป้าไหมาการเล่นโปโล,โลเพื่อให้คณะราชทูตและราชและราชทูตคณะราชอาคาัรตุกกะและราชทูตมีความสนุกสนานมาแล้วก็ต้องรับกับสู้ใช่ไหมล่ะผู้หญิงไปใครชอบผู้หญิงก็พาไปใครชอบเล่นกีฬาแข่งมาก,ก็ไปยิงธนูไปโปโลว่ากันไปตีกรอบไหมล่ะตีกรอบยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีกรอบนะ <laughs> ทุกวันนี้มีกอมอ๊อฟนะมามามา,มาจะไปแถวไหนกันดีแถวพุูนผลไหมอแล้วแต่ดังนั้นนะในปัจจุบันก็แล้วแต่แต่เมืองจีนง็็ทานองนี้แหละมันก็มีมานานแล้วการตอนรับแบบนี้นะทีนี้ความมั่งคั่งของราชสำนักหมิงมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับล่ํด้วยคนก็มาค้าขาย นับตั้งแต่กองเรือเจ้งเหอออกทําการค้าแหละครับประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะไปไมาแล้วสามครั้งนะคนต่างประเทศก็แห่แหนกันไปนะครับไปกันหมดเลยที่เข้าไปเนี่ยนะแล้วก็รวมถึงการค้าขายจากราชทูตและพ่อค้าต่างชาติที่ติดถ้อยสร้อยหอยตามมาสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ในความมั่งคั่งก็คือการสร้างมหาเจดีย์เครือบ มหาเจดีนี่และเคลือบอีกขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะครับซึ่งมหาเจดีกระเบื้องเคลือบเนี่ยรู้จักกันในชื่ออันอ,นอนลังการขององค์จกักรพรรดิเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมันดาใช่ไหมมหาเจดีองค์นี้ตั้งอยู่นอกประตูเมืองทางทิศใต้ของนครน,นานกิงใกล้ริมฝั่งแม่น้ำแยงสีได้เริ่มสร้างขึ้นในปี1412 จากนั้นองค์มหาเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก20ปีจริงะแล้วเสร็จสร้างไปเรื่อยๆก็แก,ก๊แกก็แก๊กเหมือนโบสถ์นะบ้านเรานะสร้างโบสถ์นี่อุ้ยหลายปีนะหลายวัดเลยวัดควรวัดวิชิตสังฆารามเนี่ยอุโบสถเพิ่งเสร็จนะก็สร้างมานานแล้วนะตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยสร้างไม่ว่างช่างไม่ว่างแม่ป่วยบ้างอะไรบ้างกลับบ้านตุตจีนกลับบ้านสงกรานบ้างก็ยัเสร็จเหมือนกัน นะครับมีเงินมาก็ค่อยๆทำไปเหมือนกันครับเหมือนกันทีนี้นักสํารวจตะวันตกที่เดินทางมายังนครน,น่านกิงในช่วงศตรรษที่สิบแดถึงสิบก็ตะลึงพึ่งเพลิดใหญ่ตัวโมโหลานะครับมาในตอนนั้นเนี่ยบ้านเราทําไมไม่เป็นอย่างนี้บ้านเราก็ฝาไม้มุงหญ้าแฝกโอ้โหอันนี้ใหญ่ตัวอลังการเหมือนอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงประมาณนั้นไงเขาก็ว่าอย่างนั้นมาดูกัน ที่นี่มาดูแล้วนี่มหาเจดีย์เป็นยังไงที่นั่นกริงมหาเจดีย์นี้มีเก้าชั้นสูง240ฟุตภายนอกห่อหุ้มด้วยเครื่องเคลือบสีขาวชั้นดีที่ตกแต่งอย่างพิธีพิถีและสองประกายแวววับระรริิบะบะ,ยบะยิบระยับงามจับตาแก่ผู้เห็นแต่ทางไกลนู่นแหละแต่ละชั้นขององค์เจดีย์ประดับประดาด้วยกระเบื้องสีเดียวกันและลดหลั่นขนาดตามความสูงของระดับชั้น ส่วนชั้นบนมีความสูง12บสเมตรและประดับประดาระครังกระเบื้อง152ใบกระเบื้องระครังกระเบื้องกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งเวลาโดนลมใช่ไหมล่ะใบที่จะให้เสียงกังวานใสเหมือนยามต้องใสลมส่วนบนยอดสุดขององค์เจดีจะหุ้มด้วยทองคำอันงามสุกปั่งอยู่ตลอดกาลร,รอบๆบ,บริเวณอารามจะปลูกพันไม้ที่สวยงามและหายาก ที่เจิงเหอได้นํามาถวายองค์จัก,กรพรรดิจากต่างถิ่นก็เอามาเหมือนกันนะครับอันนี้คือการเดินทางกลับมาครั้งที่สของเจิงเหอนะครับได้เห็นเรื่องราวต่างๆเนาะบางทีเราได้เล่าให้ท่านฟัง oh. ก็จะเห็นภาพเป็นอะไรไปบ้างนะครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์น่าสนใจนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนึงถ้วยกาแฟขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทาง a c e b o o k l i น์อ้ยทันสมัยนะครับเวลาก็ก็แก๊กก็แก๊กหมดเสร็จแล้ววันนี้วันอังคารที่29มกราคม2562ผมนรง n ชื่นนิลันล่ำลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีแขกรับเชิญมาคุณดอนนะครับประธานชุมชนเมืองเก่าภูกเกต็ตนี่ไปรับรางวัลถึงเวียดนามเลยนะ สดๆร้อนๆจะมาพูดมาคุยเรื่องเมืองเกา่าพรุ่งนี้นะครับติดตามฟังสวัสดีครับ